สวัสดีค่ะวันนี้แพทพามาทานโอมากาเสะเนื้อนะคะตัวที่ทำอยู่ก็จะเป็นหัวใจวัวค่ะทานคู่กับขนมปังอร่อยมากส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นวากิวส่วนไหล่ค่ะคือนุ่มมากรสชาติจะเข้มข้นทานคู่กับซอสกระเทียมดำก็คืออร่อยแบบลอยไปเลยค่ะตอนนี้เชฟก็กำลังจัดแต่งจานอยู่นะคะเชฟน่ารักมากส่วนตัวนี้ที่หั่นอยู่นะคะจะเป็นลิ้นวัววากิวค่ะตัวลิ้นคือกรึบดีมากไม่เหนียวเลยเชฟจะนำไปซูวีก่อนนำมาย่างนะคะคือหอมมากๆเลยค่ะส่วนตัวนี้คือเนริปอายมัสซูสกะนะคะพันด้วยฟัวกราชิ้นใหญ่แบบชิ้นใหญ่มากกินเข้ากับซอสสุดๆเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อวัวที่นำไปรมควันประมาณ14ชั่วโมงนะคะแล้วเชฟก็จะขูดทรัฟเฟิลสดๆลงไปค่ะทานคู่กับข้าวอบหอมๆแบบเนื้อหอมแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะเป็นฮอทดอกเนื้อที่ใช้เป็นเนื้อสันในแบล็กแองกัสรสชาติเข้มข้นมากๆอร่อยสุดๆนุ่มดีฉ่ำนี่คือแก้มวัววากิวลมควันที่นุ่มมากๆค่ะมันโทเนื้อค่ะฉ่ำมากเท่าที่เห็นนี่เป็นตัวขนมที่ทำจากพิมลักขีนกนะคะก็คือข้างในจะเป็นเลมอนเคิร์ดดีมากและอันนี้เป็นเฮลเซอร์นัทช็อกโกแลตมูทานะคะเชฟเก่งมากค่ะ